ได้ทำมาเป็นประจำทุกวันเราทราบแล้วว่าการภาวนานั้นมีประโยชน์อย่างไรเราก็ได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพอใจในการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใจหรือขัดเกลาจิตใจของเราทั้งหลายให้ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความหมดจดของจิตใจจิตใจนี้ถ้าไม่มีมนทินเครื่องเศร้าหมองแล้วเราต้องการให้สงบก็สงบได้มันไม่ขนองมันไม่มีสิ่งอื่นชักจูงลากไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการจิตใจย่อมอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการถ้าจิตนั่นสะอาดหมดจดแล้วเหมือนกับจิตที่ท่านผู้ได้ขัดเกลาเผาสิ่งเศร้าหมองหมดแล้วท่านต้องการสงบอยู่นานเท่าไหร่ท่านก็อยู่ได้ต้องการออกเมื่อไรทำงานในส่วนไหนท่านก็ทำได้เพราะจิตใจของท่านไม่มีเครื่องชักจูงไปในทางที่ให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความลุ่มหลงเกิดความมัวเมาเพราะท่านได้ชำระขาดแล้วสิ่งที่ให้เกิดความลุ่มหลงเกิดความเศร้าหมองนี่ฉันเรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจกิเลสตัวนี้ที่มีอยู่ในจิตใจนี่แหละคนไม่ได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรือคนได้ฟังแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ถึงก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจทั่วถึงไม่สามารถที่กำจัดขัดสิ่งเศร้าหมองออกจากจิตใจได้จิตใจนี่จะบริสุทธิ์ได้นั้นด้วยอาศัยจิตที่ฝึกฝนให้ฉลาดให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจึงสามารถจะทำให้จิตนี้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสถ้าเราอบรมจิตใจให้มีปัญญาน้อยความสงบความบริสุทธิ์ก็ได้เท่าที่ปัญญาที่ชำระหรืออบรมได้ถ้าสติปัญญาของเรามีกำลังมากเราก็สามารถที่จะรักษาจิตใจให้ได้ผ่องใสหรือบริสุทธิ์มากความบริสุทธิ์มากหรือบริสุทธิ์น้อยสงบมากหรือสงบน้อยอยู่ที่ปัญญาเป็นอุบายที่เรานำมาใช้กับจิตใจของเราจิตใจของเราเศร้าหมองนี่มีมาแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้เราไม่จำเป็นจะต้องสงสัยหรือไม่จำเป็นจะต้องค้นคว้าเพราะท่านว่าวัฏฏะสงสารนี่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบว่าเบื้องต้นอยู่ที่ไหนเบื้องปลายอยู่ที่ไหนเมื่อเราทั้งหลายไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นที่เราจะรู้
ก็รู้โดยเฉพาะเอกเทศส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ใครอยากจะรู้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีเวลาพอและก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะโลกในวัฏฏะสงสารนี่ท่านว่าโลโกอจินตโยโลกเป็นอจินตายไม่ควรเอามาคิดใครจะมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรไปให้มันถึงที่สุดแห่งโลกไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไปไม่สามารถจะให้สุดได้ด้วยการไปไม่สามารถให้สุดได้ด้วยอิทธิฤทธิ์ให้สิ้นสงสัยได้ด้วยการเที่ยวไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับเพชรที่อยู่ในหินไม่ทราบไปอยู่แต่เมื่อไหร่หินกับเพชรมาเกิดแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่มีใครมาเจรนายออกแล้วก็อยู่อย่างนั้นยังไม่มีค่ามีราคายังไม่ผ่องแผ้วจะแสดงประโยชน์มาในตัวของเราเองให้เกิดประโยชน์จิตใจที่ประกอบไปด้วยอวิชชานี่มันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายของวัฏฏะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นแต่ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เรารู้ได้เดี๋ยวนี้เราก็พยายามกำหนดรู้ได้ปฏิบัติได้ในพอสมแก่เหตุแก่ผลตามสติกำลังเราพอรู้ได้เห็นได้พระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมในปัจจุบันให้เรารู้เห็นเท่าที่ควรแสดงธรรมในปัจจุบันนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองท่านแสดงถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ไม่ดีเมื่อครั้งใดที่เราไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไปสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีที่ข้างในที่มีอยู่แล้วความเศร้าหมองของจิตใจก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นให้ความดีขึ้นมาให้จิตใจดีขึ้นมาอารมณ์ที่เศร้าหมองเหล่านั้นมันก็สงบระงับไปความผ่องใสก็เกิดขึ้นความผ่องใสเกิดขึ้นแล้วอะไรตามมาความสุขความเบิกบานความเย็นใจความปลอดโปร่งในจิตในใจก็มีขึ้นมาความแช่มชื้นในจิตในใจก็มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทั้งหลายสนใจในการสอดส่องดูใจของเราเรียกว่าภาวนาเมื่อเรามีสติเข้าไประลึกใจมีวิริยะเพียรพยายามในการระลึกอยู่นั้นมีสัมปชัญญะกำหนดรู้ตัวไม่ให้เผลอให้ความรู้นั้นต่อเนื่องกันไปในเฉพาะใจภายในย่อมขาดจากอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตไปรวมอยู่ในอารมณ์ภายในอันเดียวแน่วแน่ขาดจากอารมณ์ภายนอกไม่มีอารมณ์ใดมาก่อกวนแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบความวิเวกเพราะไม่มีสิ่งใดก่อกวนจิตถึงสภาพแห่งความผ่องใสเพราะไม่มีสิ่งใดก่อกวนการที่เราเริ่มต้นตั้งแต่จิตนึกปรบภาวนาตรวจกายตรวจใจของเราแล้วตั้งสติระลึกตามที่เราเคยปฏิบัติมาล้วนแต่เป็นกุศลจิต
เป็นตระกูลเป็นชาติแห่งกุศลเป็นกุศลชาติซึ่งจะทำลายอกุศลซึ่งเป็นทำให้อารมณ์ไม่สงบเพราะด้วยสติก็เป็นกุศลเจตสิกความเพียรพยายามก็เป็นกุศลปัญญาก็เป็นส่วนกุศลยังจิตของเราให้ฉลาดเมื่อจิตฉลาดเกิดขึ้นแล้วย่อมกำจัดสิ่งที่ทำให้มัวหมองให้ขนองในทางกายวาจาใจให้ได้จิตใจสงบผ่องใสดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติออกจากทุกข์ก็คือเรามาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเพราะกุศลทั้งหลายฉันเรียกว่าเนกขัมมะคือออกทำเป็นเครื่องออกเป็นอุบายเครื่องออกเพราะฉะนั้นเนกขัมมะปรมีนี่ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ออกจากความโลภออกจากความโกรธออกจากความหลงออกจากตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเพราะความโกรธเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วล้วนจะนำทุกโทษที่เราทั้งหลายเคยเห็นมาและเคยรู้มาความโลภทำให้จิตเกินพอดีทำให้จิตเกิดความมากมากทำให้จิตเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาย่อมทำทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจซึ่งเป็นอกุศลมูลที่จะย่อมให้ได้รับโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าโทษในบุคคลที่ประพฤติทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจซึ่งมาจากความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลมูลแล้วในปัจจุบันโทษที่ในปัจจุบันเราก็ตำหนิติโทษตัวเองในการกระทำนั้นผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็ย่อมติตำหนิติเตียนดูถูกดูหมิ่นไม่คบค้าสมาคมกับเราในโทษในปัจจุบันชื่อเสียงไม่ดีของเราก็กระจายออกไปสู่หมู่บัณฑิตทั้งหลายคนรู้ทั้งหลายตำหนิติเตียนเมื่อพูดถึงเราแล้วก็กำรู้สิ่งที่ไม่ดีที่เรากระทำติดไปด้วยเมื่อระลึกถึงเราแล้วเขาก็รังเกียจเพราะเห็นความกระทำไม่ดีของเราในทั้งโทษในปัจจุบันจะประกอบกิจกรรมทำงานอะไรซึ่งให้เป็นประโยชน์นำมาซึ่งการเลี้ยงชีพมันก็ไม่มีใครอยากสังคมสมาคมด้วยโทษทุกข์ในปัจจุบันจากการประพฤติที่เรียกอกุศลหรือทุจริตเวลาใกล้จะตายท่านว่าตายด้วยความหลงลืมไม่มีสติไม่รู้ตัวมีทุกขเวทนากล้าครอบงำเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขตินรกหรือเปรตในสถานที่ล้วนแต่ไม่มีความเจริญไปด้วยความสุขเลยมีแต่ความเจริญไปในทางทุกข์มีแต่ความเจริญไปในทางทรมานเดือดร้อนแผดเผาอยู่ตลอดเวลานี่
เพราะกิเลสที่ทำจิตใจให้เศร้าหมองหรือเพราะจิตใจเศร้าหมองมันผลิตผลออกมาให้ได้รับได้ทำในฝ่ายอกุศลความไม่ดีต่างๆความไม่ดีที่สัตว์ทั้งหลายสร้างขึ้นเพราะมาจากจิตเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสมีมูลมาจากความโลภโกรธหลงนี่เองทำเป็นเครื่องชำระเครื่องแก้ไขเป็นเครื่องออกท่านว่าเนกขัมมะเป็นเครื่องออกออกจากความไม่รู้ความจริงนี่เองเราให้จึงมีอกุศลมูลเหล่านั้นด้วยการมาเรียนรู้ความจริงมาเรียนรู้ความจริงจากจิตใจของเราเมื่อเรามากำหนดรู้ที่เราได้ทุกข์เพราะการกระทำกรรมอันใดเราก็ละเว้นการกระทำกรรมอันนั้นเราได้ความสงบสุขมาด้วยกรรมอันใดด้วยการพูดอย่างไรด้วยการคิดอย่างไรเราก็กระทำซึ่งสิ่งนั้นปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเราปฏิบัติเช่นว่าเราได้เห็นโทษจากการทุจริตมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดจากกามในทางกายเนกขัมมะปัญญาพิจารณาหาทางออกแล้วเราก็ละการประพฤติทุจริตการกรรมประพฤติทุจริตเกิดขึ้นจากอกุศลมูลอันใดเกิดจากโลภก็ตามเกิดจากโกรธก็ตามเกิดจากหลงก็ตามเราก็พิจารณาเนกขัมมะออกจากความโลภความโกรธความหลงนั้นๆพิจารณาเห็นโทษแล้วก็ออกจากสิ่งนั้นๆการที่พิจารณาเห็นความจริงข้อนี้แปลเราสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เป็นเนกขัมมะออกจากความเห็นผิดการเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเห็นชอบเป็นเขมะธรรมเป็นทางออกเนกขัมมะธรรมคือการออกจากทุกข์เช่นเดียวกันเราละอกุศลวิตกคือตรึกไปในทางอกุศลดังกล่าวแล้วในทางไม่ดีด้วยมาระลึกถึงกุศลวิตกมาตรึกในทางที่ดีมาตรึกระลึกถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญานี่ก็เป็นเนกขัมมวิตกคือตรึกออกจากสิ่งที่ไม่ดีให้เรามาทำความดีแทนเหมือนกับเราทั้งหลายมาปฏิบัติเรียกว่าเนกขัมทั้งทางกายออกจากครอบครัวออกจากทุกข์กีมาอยู่ในป่าในเขาวิเวกเราใช้เนกขัมมะบารมีมาถึงแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจนั่งสมาธิมันเป็นเครื่องออกจากกิเลสหลายอย่างคือความขี้เกลียดคร้านเราก็ได้กำจัดด้วยความเพียรความมักง่ายไม่อดทนเห็นแต่สะดวกสบายแล้วก็เกิดความประมาทเราใช้ความอดทนจะลำบากกระทบกระเทือนเราก็ตั้งใจปฏิบัติ
ด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจด้วยอุบายความฉลาดเราก็ทำได้อย่างจิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ปฏิบัติได้นี่ล้วนแต่เราเจริญเนกขัมมปรมีแล้วก็มาปฏิบัติปรมีอื่นๆเกิดศีลปรมีมารักษาศีลสำรวมกายสำรวมใจมาเกิดปัญญาปรมีอบรมสัตว์สองปฏิบัติอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาด้วยสุตตมยปัญญาตั้งใจฟังการอบรมด้วยความเชื่อความเลื่อมใสทุกวันทุกวันตลอดถึงได้ปฏิบัติให้เกิดปัญญาเรียกว่าภาวนามยปัญญามาเจริญปัญญาด้วยการภาวนาชื่อว่าปัญญาปรมีการปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยพลังคือขันติความอดทนเราก็ใช้ขันติปรมีวิริยะความเพียรพยายามสัจจะทำจริงจังไม่เลวไหลทำโดยสัจจะโดยความเคารพโดยความพอใจทำด้วยอธิษฐานตั้งจิตมั่นถึงเวลาทำแล้วก็ทำเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัตินี่ล้วนแต่ทำเป็นเครื่องออกเรียกอเนกขัมปรมีเป็นเครื่องออกจากความเศร้าหมองพยายามชำระขัดเกลาจิตใจให้หมดจดให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์จิตสะอาดไม่มีเครื่องเศร้าหมองแล้วเครื่องที่จะจับจูงไปขนองไปต่างๆเพื่อให้เกิดความโมหมองอีกก็ย่อมหมดไปหมดไปให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์เบิกบานในจิตในใจเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์เราจะเอามาใช้ทำประโยชน์อะไรก็ไม่มีความระแวงระวังกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในน้ำที่เราเก็บไว้บริสุทธิ์ได้ตามความปรารถนาต้องการจะชำระสะสางที่ไม่สะอาดก็ทำให้สะอาดได้หรือจากสิ่งที่กลิ่นไม่ดีก็ให้หมดสิ่งกลิ่นที่ไม่ดีเหล่านั้นหมดไปได้เพราะอาศัยหรือจะผสมยาหรือจะทำอย่างอื่นก็ควรทั้งนั้นจิตใจที่สะอาดแล้วจะน้อมไปในรู้ธรรมเห็นธรรมประพฤติธรรมสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจะทำความสงบความวิเวกอย่างไรก็ควรแก่การงานทั้งนั้นจิตสะอาดนี่เรียกว่าจิตเนกขัมมะออกจากอกุศลทั้งทางอย่างหยาบทั้งปานกลางตลอดถึงอกุศลอย่างละเอียดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษพ้นจากทุกข์ไปในวัฏฏสงสารก็ธรรมชาติอันนี้แหละบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงยินดีในการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ทางจิตใจด้วยกายยาวิสุทธิคือกายก็บริสุทธิ์วาจาของเราก็บริสุทธิ์จิตใจของเราก็ได้คุ้มครองรักษาแล้วบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจกายก็ไม่ขนองอยู่ในขอบเขตจิตก็ไม่ขนองอยู่ในขอบเขตเราจะพูดอะไรออกไปก็พูดโดยเรียบร้อยมีประโยชน์ทุกฝ่ายได้ทุกคนได้ยินฟังได้ฟังแล้วก็ไม่มีโทษจากการได้ยินจะเก็บเอาไว้ก็มีประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรม
พูดเป็นธรรมเป็นสัจจะวาจาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติชื่อว่าเรามายินดีในเนกขัมมะบารมีเราได้มาสร้างบารมีคือออกจากทุกข์ให้ถึงความสุขอย่างยิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางที่เราทั้งหลายต้องการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องจงตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน